รียนเชิญค่ะประกอบด้วยฝ่ายบริหาร4คนได้แก่
นายเงินจ่ายรอดผู้อำนวยการโรงเรียนนายจักรพันธ์จูเมกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานเพื่อการงบประมาณและบุคลากรนายชัยยันต์ไม้กลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการและฝ่ายบริหารงานกิจการเรียนและความปลอดภัยนายสิงห์สมุทรคนขันรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริการและบริหารงานทั่วไปจำนวนบุคลากรในปีการศึกษา2562ข้าราชการครูจำนวน150คนพนักงานราชการจำนวน5คนครูอัตราจ้างจำนวน7คนและบุคลากรอื่นๆรวม20คนจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2562มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 2,854 คนแบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 1,709 คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 1,145 คนและมีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 79 ห้องเรียนอาคารสถานที่ปัจจุบันโรงเรียนสุสิธานีมีพื้นที่3ผืนพื้นที่รวม27ไร่2งาน15ตารางวาประกอบไปด้วยอาคารเรียนจำนวน6หลังกิจกรรมประจำปีการศึกษา2562กิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนไอทีกิจกรรมประถมเทศกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทยกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์โครงการหุ่นละครมือสร้างสรรค์กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชากิจกรรมการประชุมผู้ปกครองกิจกรรมวันพระสุริโลกกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนกิจกรรมวันไหว้ครูพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้การอบรมพัฒนาทักษะกีฬาแอโรบิกโครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและการทำวิจัยกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมวันสุนทรภู่พิธีเข้าประจำศูนย์ยุวกาชาดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาการบรรลุมารยาทไทยกิจกรรมการบริจาคโลหิตการอบรมเจริญและรณรงค์การกำจัดขยะกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมปันน้ำใจกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์การเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันกิจกรรมเฟรชี่ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลกิจกรรมกีฬาสีภายในการอบรมเพศศึกษาและโรคเอดส์กิจกรรมเปิดบ้านสร้างอนาคตกิจกรรมบริจาคโลหิตพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือใหม่และประดับบ้านกิจกรรมประชุมผู้ปกครองวันวิชิระการสอบทางสนามการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศในการทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลระดับเด่นเมืองในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติการวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลอันดับที่1ระดับจังหวัดนครราชสีมาอันดับที่1ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันดับที่3ระดับประเทศรางวัลชนะเลิศกิจกรรมประกวดมารยาทไทยรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีนรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันวงยูโรอาทิตย์รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงสหกรณ์สุขครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การตอบปัญหากฎหมายเรื่องในวันระพีระดับฝ่ายจังหวัดนครราชสีมารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การสวดมนต์สอนพระภริยาการเล่านิทานธรรมะกิจกรรมมรรคทายกน้อยกิจกรรมคัดลายมือไทยรางวัลอันดับที่2การแข่งขันแบรนด์คอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติครั้งที่34รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมาประเภทวอลเลย์บอลหญิงรางวัลรองชนะเลิศระดับภาคการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประเภทวอลเลย์บอลหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การสวมสนามนักศึกษาวิชาทหารรางวัลอันดับที่2การแข่งขันแมตช์พอยต์ทริปเปิลเกมชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่11รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประเภทคลิปวิดีโอสั้นการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562ของโรงเรียนเมืองสุขสีธานีมีผลการแข่งขันดังนี้ระดับจังหวัดเข้าแข่งขันจำนวน120รายการได้รับรางวัลเหรียญทอง84รายการเหรียญเงิน26รายการเหรียญทองแดง6รายการและเข้าร่วม3รายการและได้เข้าแข่งขันระดับชาติที่จังหวัดศรีสะเกษจำนวน20รายการได้รับรางวัลเหรียญทอง12รายการเหรียญเงิน3รายการเหรียญทองแดง5รายการทั้งนี้มีผลการแข่งขันชนะเลิศระดับชาติจำนวนทั้งสิ้น2รายการผลการทดสอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของปีการศึกษา2562มีคะแนนสูงขึ้นจากปีการศึกษา2561จำนวน2รายวิชาได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษผลการสอบโอเน็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของปีการศึกษา2562มีคะแนนสูงขึ้นจากปีการศึกษา2561จำนวน1รายวิชาได้แก่วิชาสังคมศึกษาผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี2562ธรรมศึกษาตรีมีผู้สอบผ่านจำนวน880คนธรรมศึกษาโทมีผู้สอบผ่านจำนวน402คนธรรมศึกษาเอมีผู้สอบผ่านจำนวน259คนรวมทั้งสิ้น 1,541 คนผลงานบุคลากรที่น่าภาคภูมิใจประจำปีการศึกษา2562บุคลากรได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยาฐานะสูงขึ้นได้แก่ระดับชำนาญการพิเศษจำนวน2คนระดับชำนาญการจำนวน7คนการจัดการเรียนการสอนครูทุกคนได้จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learningและมีการกำกับติดตามด้วยการเรียนการสอนจากฝ่ายบริหารทุกปีการศึกษาครูเข้าร่วมกลุ่ม PLC ภาคเรียนที่1จำนวน195คน35กลุ่มภาคเรียนที่2จำนวน198คน42กลุ่มการสนับสนุนทางด้านการจัดการเรียนการสอน
ห้องวิทยาบริการห้องคอมพิวเตอร์และห้องงานส่วนพฤกษศาสตร์เป็นต้นรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่รองรับให้นักเรียนได้มีความรู้เกิดความรักและความหมายในถิ่นกำเนิดสูงผลงานที่เด่นและความภาคภูมิใจของเราเองมีนานาประการทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนจึงทำให้โรงเรียนหลวงสุทธิธานีสามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลายและเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้จะมุ่งมั่นพัฒนาสถาบันให้มีความเจริญรุ่งเรืองที่ยิ่งขึ้นไปเพื่อการพัฒนาและเจริญรุ่งสังคมไทยให้มีความเจริญมั่นคงสืบต่อไปรายการต่อไปก็มีท่านใดจะติชมไหมครับถ้าไม่มีก็จะเป็นการนำเสนอแผนกลยุทธ์โรงเรียนครับฉบับปรับปรุงนะครับว่าจะตั้งชุมนุมโปรแกรม
ข้อที่2นะครับข้อที่6วันเพิ่มจำนวนถังขยะนะครับอันนี้เราก็เพิ่มได้นะครับวันมีพี่รหัสน้องรหัสข้อที่9วันลดการทำงานโครงงานลงข้อที่10วันเพิ่มโต๊ะหินอ่อนข้อที่12 13วันเปิดเพลงสายคนในตอนเช้าข้อที่14วันเพิ่มสื่อการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละวิชาส่วนข้อที่11กำลังที่ไล่ลบอันนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะก็จะมีการสร้างหลังคาสีเขียวสำหรับทางเดินนะครับแต่ละวันไม่ควรเรียนหลายวิชาวันทำล็อกเกอร์เก็บหนังสือเรียนนะครับข้อที่7คนมีลิฟต์ในอาคารเรียนข้อที่12คนเพิ่มสนามเล่นกีฬาข้อที่15คนเพิ่มพื้นที่ในโรงเรียนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นต่อไปหน้าที่55นะครับความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนของผู้ปกครองครับอันนี้โรงเรียนก็ได้ทำการดำเนินการมาแล้ว14ข้อนะครับก็จะมีข้อหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับโรงเรียนคนอนุรมเรื่องสมผงนะครับนี้ส่วนหน้าที่56นะครับหน้า56นะครับอันนี้ก็มีข้อที่16ถึง20อันนี้ก็ดำเนินการได้แล้วนะครับส่วนหน้า57นะครับเป็นความต้องการพัฒนาโรงเรียนของครูนะครับอันนี้โรงเรียนก็ดำเนินการได้ก็หลายข้อนะครับส่วนอันที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็จะมีนะครับอันที่1นะครับควรจำกัดจำนวนนักเรียนนะครับข้อที่2ควรลดภาระงานของครูลงนะครับข้อที่3ลดการประเมินลงนะครับข้อที่5ควรมีการคัดกรองนักเรียนให้มากขึ้นในการเข้าศึกษาต่อข้อที่6ควรเพิ่มครูหรือบุคลากรที่ดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนี้ก็เป็นแผนกลยุทธ์ที่เราได้ทำการปรับปรุงนะครับในปีการศึกษา2563นะครับก็สามารถเสนอแนะได้นะครับเพิ่มเติมได้หรือปรับเปลี่ยนได้นะครับมีเป็นฉบับร่างนะครับเรียนการศึกษาครับลองช่วยเปิดดูหน้า12นิดนึงครับหน้า52เป็นคำว่ากลยุทธ์คือการทำอย่างไรให้รู้จุดบอดจุดเด่นของโรงเรียนครับเราก็ทำไปแล้วตอนนี้มาให้กรรมการนักศึกษาทราบนิดนึงเผื่อจะมีอะไรเพิ่มเติมอยากมีความต้องการอะไรเพิ่มเติมที่ให้โรงเรียนเรียนการได้เพิ่มอย่างหน้า52นี่ฮะเป็นการมีข้อตั้งแต่ปี61แล้วมันคืออะไรสังเกตเห็นลูกไข่นะฮะลูกไข่ใหญ่ๆแล้วจะมีลูกไข่เล็กซ้อนอยู่ข้างในมันหมายความว่าเห็นคำว่าเอื้อและแข็งคำว่าเอื้อเนี่ยเอื้อต่อภายนอกแข็งคือโรงเรียนเรามีจุดแข็งเพราะนั้นเราจะส่วนใหญ่ใครจะโยงไปทางที่ด้านเอื้อหมายถึงว่าชุมชนเข้มแข็งกรรมการสาเข้มแข็งผู้ปกครองเข้มแข็งนักเรียนเข้มแข็งแหล่งสิ่งแวดล้อมเข้มแข็งมีสาธารณูปโภคมีสิ่งแวดล้อมต่างๆดีหมายความว่าอย่างนั้นส่วนเอื้อต่อการให้จัดการศึกษาส่วนแข็งคือครูบาอาจารย์เข้มแข็งมีงบประมาณเพียงพอมีตึกมีอะไรสับสนในการเรียนการสอนเพียงพอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีจุดอ่อนมันจะมีกิ่งอยู่3ส่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะมีติ่งอยู่เพราะฉะนั้นในจุดแข็งก็จะมีจุดอ่อนซึ่งต้องพัฒนาอีกอย่างละหน่อยละหน่อยนะครับถ้าโรงเรียนถ้ากรรมการสายเห็นว่าควรจะเพิ่มอะไรก็โรงเรียนก็จะดำเนินการไปแก้ไขในปีถัดไปนะครับลักษณะมันก็เรียกว่าแผนกลยุทธ์ส่วนผู้กรรมการเปิดหน้า24สักนิดครับหัวใจของมันก็อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากการวิเคราะห์กลยุทธ์แล้วเราก็จัดสรรงบประมาณซึ่งเราจัดไปแล้วนะครับตอนนี้มาทบทวนให้ผู้กองให้กรรมการศึกษาทราบเฉยๆว่ามันเป็นยังไงนะครับหมายความว่าปีการศึกษา61ถึง64น่ะซึ่งเรามีเงินเป็นตัวตั้งเราจะจัดสรรเฉลี่ยแต่ละปีประมาณไหน
ซึ่งเราก็ดูฐานว่ากิจกรรมของเราในที่ผ่านมามันจัดขนาดไหนแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยไปซึ่งเกลี่ยตัวนี้มันก็จะโยงมาถึงการทำงบประมาณรายปีเขาเรียกแผนปฏิบัติการประจำปีในระดับโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านกรรมการเห็นว่าปีการศึกษา63ก้อนนี้จะโยงไปถึงปีการศึกษาไอ้งบประมาณ63ซึ่งเดี๋ยวน้องเขาจะนำเสนอเป็นรายการถัดไปนะครับแผนกลยุทธ์ก็ประมาณนี้ครับท่านกรรมการทุกท่านครับท่านประธานครับถ้าท่านสงสัยจุดใดก็สอบถามก่อนล่วงหน้าไอ้สอบถามตอนนี้นะครับแล้วก็จะให้เพิ่มเติมตรงไหนนะครับก็ขออนุญาตหลักการคือขออนุญาตปรับปรุงแล้วก็ใช้เพื่อดำเนินการโดยภาพรวมคือปีนี้แล้วก็ปีหน้าคือ64ถึง64นะครับเรียนท่านประธานครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมแผนภูมิคุ้มไข่ครับหน้า12จะมีการแปลผลอยู่หน้า53นะครับว่าหมายความว่ายังไงครับจะอยู่หน้า53ท่านเดี๋ยวรอท่านประธานเผื่อจะคอมเมนต์หรือท่านกรรมการจะมีคอมเมนต์อะไรตรงนี้ไหมครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ